ตอนนี้เทรนด์ซูเปอร์ฟู้ดกำลังมาสินค้าหลายตัวมองหาวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งทำให้ความต้องการในตลาดสูงขึ้นเป็นข่าวดีเลยครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่จะสามารถลงแปลงเพาะปลูกตัวที่ตลาดมีความต้องการสูงอย่างที่แปลงจิงจูชัยฟาร์มบอยที่บางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลูกจิงจูชัยซึ่งบอกได้เลยว่าขายได้ราคาดีมากๆในขณะนี้เป็นที่ต้องการทั้งทานสดและแปรรูปที่นี่เรามีทั้งหมด50โรงโปง50โรงเรือนนะครับจิงจูชัยนี่ทั้งหมดประมาณกี่โรงครับคุณบอยครับประมาณสัก38โรงเรือนคลิปนี้แอกโรชาเพื่อนคู่คิดเคียงข้างเกษตรกรเข้าไปช่วยศึกษาวิเคราะห์และปรับวิธีการปลูกให้กับต้นน้ำเพื่อให้ได้จิงจูชัยที่มีคุณภาพขายได้ราคาและปลอดสารสำหรับปลายน้ำเพื่อคนกินอย่างเราๆอย่างเงี้ยหน้าดินเราก็สามารถพ่นไปได้เลยเวลาเราพ่นนี่เราก็ต้องพ่นให้ถึงโดนดินด้วยสามารถติดตามได้ในคริสอินสวนคลิปนี้ครับแอกโรชาเพื่อนคู่คิดเคียงข้างเกษตรกรตอนนี้เราอยู่ในโรงปลูกนะครับผมที่อยุธยาครับนะครับผมเรามาดูโรงปลูกนะครับที่มีทั้งจิงจูชัยนะฮะมีกระเจี๊ยบมีเคลมีใบบัวบกวันนี้ต้องขอแนะนำคุณบอยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็มีทีมส่งเสริมค่ะที่มะนาวใช่ครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับแอโกชาใช่แล้วครับผมซึ่งวันนี้จะมาดูกันแล้วก็มาเขาเรียกว่าได้มาเรียนรู้กันในตัวด้วยว่าสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นนะครับผมสำหรับวัสดุปรับสมดุลดินของเรานั้นนะครับผมมีผลที่ดียังไงกับพืชเหล่านี้นะปัญหาที่เจอส่วนมากตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดมากกว่าถามป้าน้อยคนสวยป้าน้อยบอกว่าให้น้ำทีละครั้งนะครั้งเดียวตอนเช้าเมื่อให้ตอนเช้าปั๊บกลางวันมาแดดเผาแน่ๆแล้วดินข้างล่างตะลุขึ้นมาพอตะลุขึ้นมาแน่นอนล่ะใบข้างล่างที่มีความหนาทึบแบบนี้นะคะข้างล่างมันจะประกอบไปด้วยเชื้อโรคเชื้อราและแบคทีเรียเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกห่างเลยค่ะพอพวกนี้เวลาโตเห็นไหมมันกระชั้นชิดมากเลยแสงแดดไม่สามารถลงไปทำลายพวกเชื้อราพวกนี้ได้การดูแลจัดการบริหารมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าในช่วงนี้ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะครับณปัจจุบันก็คือประมาณสักเดือน3เดือน4เนี่ยพอเวลาเราตัดผักขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ว่าผักมันจะเหี่ยวเร็วกับปกตินะครับใบมันรู้สึกมันบางมันเหมือนแบบมันไม่มีเส้นเลือดไม่มีใยเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันอาจจะทำให้ผักเนี่ยมันเกิดอาการที่แบบว่ามันเฉาได้เร็วขึ้นที่นี่เรามีทั้งหมด50โรงโปง50โรงเรือนนะครับแล้วจินจูฉัยนี่ทั้งหมดประมาณกี่โรงครับคุณบอยครับประมาณสัก38โรงเรือน38โรงเรือนที่เหลือก็คือปลากรายกันไปเช่นปลูกเคลมะเขือเทศกระเจี๊ยบเขียวครับกระเจี๊ยบเขียวครับโอ้กระเจี๊ยบเขียวนี่ของโปรดหลายๆคนอันนี้ผมมีคำถามไม่เป็นเอากับเมื่อกี้กอแรกที่เราเห็นที่แน่นกันไปหมดถูกไหมครับกับอย่างเช่นมะกอฝั่งนี้ที่เรามีเส้นวิ่งตรงกลางมีช่องแสงอย่างตรงนี้เนี่ยอันนี้ถูกต้องใช่อันนี้มันจะมีความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าไหมครับจริงๆแล้วอ่ะการปลูกอะไรก็ตามที่มันมีช่องแสงมันดีอยู่แล้วสำหรับเรื่องเชื้อราและแบคทีเรียแต่ครั้งนี้ด้วยความที่หนึ่งคุณอย่าลืมว่าเขาไม่มีดินเลยเพราะเขาไม่มีดินเลยนะจะใส่กากอะไรไปแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเติมปุ๋ยสามสีไปอยู่ดีเพราะว่ามันก็ต้องโดดมันก็ต้องบูสต์ขึ้นใช่ไหมคะแล้วครั้งนี้พืชผักก็แล้วแต่ที่ทานจากเคมีอย่างเดียวนะหนึ่งกระด้างอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่ากระด้างเขาเรียกว่ากันแกลนต้นไม่ได้สมบูรณ์นะคะนะถ้ามันต้นสมบูรณ์บอกว่าปั่นให้เจอแดดปั๊บมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้การแตกไม่ค่อยดีการแตกกันแผ่ไม่ดีใบแคบสองลำต้นไม่อวบเลยลำต้นอะไรที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เขาเรียกว่าแกลนเริ่มแก่นี่เขาเรียกแกลนแล้วลำต้นจริงๆน่ะมันจะไม่เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะสองลำกิ่งลำก้านไม่มีความอวบนี่เขาเรียกกิ่งก้านกิ่งก้านของใบนี่เขาเรียกว่ากิ่งก้านของใบมันเป็นแบบนี้แล้วใต้ใบเอาตรงๆนะถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าตีนกาเยอะไม่ได้เติมมอยเจอร์ไม่ได้เติมฟิลเลอร์แห้งเออสังเกตอันนี้ขนาดโดนน้ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโดนน้ำแล้วเดี๋ยวแดดเปรี้ยงปั๊บสลดเลยเหี่ยวเราต้องทำตัวนี้ให้มันเต็มให้มันดูเต็มขึ้นถ้าเต็มขึ้นแปลว่าน้ำหนักต้องดีขึ้นถูกไหมที่มันชันขึ้นแบบเนี้ยตัวจริงๆแล้วเวลาแสงแดดออกเขาต้องแบะออกแบบนี้รับแสงแบบนี้นะคะแล้วแห้งไหมคะนี่ขนาดเพิ่งให้น้ำนะแห้งไหมอาจจะตัดหลายรอบแล้วก็ได้แต่จริงๆตัดหลายรอบก็สวยได้นะดินตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยพี่มันไม่ใช่ดินอ้าวเหรอฮะมันเป็นขี้แกลบมันเป็นขี้เถ้ามันเป็นแกลบแล้วมันเป็นกากกาแฟแกลบดำแกลบขาวใช่ไหมเพื่อสร้างความเป็นด่างสูงๆไม่ให้มันมีเชื้อโรคเชื้อราแต่พืชต้องการดินสารอาหารที่มาจากแกลบถามว่ามันพอกินไหมดูแล้วไม่พอกินคือแปลงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คือเก็บกันวันเว้นวันใช่ไหมครับคุณบอยครับวันเว้นวันก็คือมีการเก็บตลอดเวลาก็คือโดยการเด็ดใบเป็นการตัดใบผักพวกนี้มันตัดวันเว้นวันเนี่ยคราวนี้ถามว่าเราต้องใช้บ่อยขนาดไหมต้องแบบว่าวันเว้นวันเหมือนการตัดไหมไม่ใช่นะคะการปรับโครงสร้างดินเนี่ยโดยเฉพาะพืชผักแบบนี้ไม่ได้ออกผลหมายถึงว่าไม่มีดอกแล้วออกผลให้เนี่ย
ขาก็เลี้ยงแค่ลำต้นแล้วก็ใบแค่นั้นเองถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำได้เลยในแปลงนี้ปรับหน้าดินเติมกรดอะมิโนลงไปนำมาวันคุณด้วยค่ะคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักชีนะคะผักใบทุกชนิดผักสลงสลัดแล้วก็แต่ใช้นะคะแอโกรสตาร์เนี่ยสู่14เท่านั้นพอแล้วก็เติมกรดอะมิโนบ่อยๆเพราะพรุ่งนี้45วันไม่เกิน2เดือนคุณก็ได้ตัดแล้วเพราะฉะนั้นอะมิโนก็คือฉีดแค่5วันครั้ง5วันครั้งนะครับผมแต่ว่าส่วนสำหรับตัววัสดุปรับสมดุลเนี่ยก็15วันครั้งแค่นั้นเองเดือนละ2ผลพอแนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้อะไรนอกเหนือจากนี้เพราะว่าเราจะมาพิสูจน์กันอย่างนึงว่าเมื่อใบมันอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยยางถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเลือดถ้าเป็นพืชเรียกว่ายางยางที่ออกมาเนี่ยยางเหนียวไหมหรือยางน้ำใสถ้ายางน้ำใสๆระบบหล่อลื่นระบบขึ้นลงของท่อน้ำเลี้ยงของระหว่างรากกับต้นถ้ามันสมดุลกันเมื่อไหร่อันนั้นแหละค่ะไม่ขมอันนี้คือสูตร14ของเรานะครับพระกุชาสูตร14ก็คือเนี่ยนะครับผมก็จับได้โดยไม่ต้องใช้ถุงมือครับมันไม่ได้เป็นสารละลายใช่ไหมฮะนะครับผมนะฮะก็หวานปลายนะครับถ้าแนะนำอะครับพี่นานาวส่วนนี้จากนี้ไปเนี่ยใช้อะไรบ้างเอ่ยหลังจากที่หวานเสร็จใช่ไหมคะครับหวานเสร็จปั๊บพี่ขึ้นน้ำเลยเป็นปุ๋ยจุลทรีย์ไม่ต้องได้ความชื้นค่ะที่ทำงานได้ uh-huh. โดยเฉพาะร่มรื่นแบบนี้แดดไม่ถึงทำงานได้เลยดีเลยไม่ต้องไปรอถึงตอนเย็นหวานเสร็จปุ๊บเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเลยเดี๋ยวนี้จะลงกรดอะมิโนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรของเราก็คือจริงๆแล้วอันนี้มีความเป็นสูตรหมอหน่อยๆนะครับเขาเรียกว่าสูตรรักษาแล้วกันหน่วยโปรเทคค่ะหน่วยโปรเทคเพราะว่าเราเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยจะเอาอะมิโนสูตรปกติของเราที่เราเป็นอาหารทางใบของเราเนี่ยนะครับผมมาผสมกับสูตรเข้มข้นที่จะไปสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้กับพืชของเรานะครับตัดตามอัตราส่วนของแต่ละพืชก็มีความแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือทางพวกเราเนี่ยก็จะไปเขาเรียกวินิจฉัยให้นะครับไปดูสภาพว่าของคุณเป็นยังไงต้องใช้ความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนอย่างวันนี้เราก็แค่น้ำถัง20ลิตรนะครับอะมิโน10ซีซีใช่แล้วก็กับสูตรพิเศษเราอีก50ซีซีใช่แค่นั้นเองอ้าวไปค่ะป้าเดินด้วยใช่ครับใช่ใช่นะคะเวลาเราพ่นเนี่ยเราก็ต้องพ่นให้ถึงโดนดินด้วยเพราะอะมิโนของเราเนี่ยนอกจากทางใบเนี่ยก็สามารถช่วยหุ้มตัวลำต้นได้ด้วยเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์เราด้วยใช่จุลินทรีย์ที่หวานลงไปเมื่อกี้ได้กินเป็นอาหารด้วยแล้วบูตตัวได้เร็วขึ้นนะคะมันถึงเป็นเทคนิคที่ว่าทำไมต้องหวานเสร็จปั๊บแล้วก็พ่นทับเลยครับอย่างเงี้ยหน้าดินเราก็สามารถพ่นไปได้เลยยิ่งดีที่สุดและที่สำคัญนะครับผมเห็นผมพ่นแบบนี้เนี่ยคนก็ตกใจเฮ้ยทำไมเราไม่ใส่มาสไม่ปิดมันคือสกัดมาจากธรรมชาติของธรรมชาติที่สุดคืออย่างเรามาจากธรรมชาติตอนแรกที่เราเริ่มเราเห็นแปลงจุลชัยที่แบบยกขึ้นมาแล้วนะครับเหตุผลหลายๆอย่างก็หนีพวกแมลงนะฮะศัตรูพืชอันนี้จะเป็นแปลงนะฮะอีกแปลงทดลองที่ปลูกกับดินนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าวัสดุปรับสมดุลดินของเรานะครับสูตร14นะฮะหรือสูตร1กับอะมิโนเนี่ยจะช่วยทำให้ลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารพืชทั้งทางดินและทางน้ำรวมถึงอินฟราสตรักเจอร์ด้วยในเรื่องของต้องไปลงทุนยกขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องคอยตามอัปเดตกันเรามาอยู่ที่เคลแล้วเป็นพืชใบเหมือนกันแต่ว่ามีใบที่ใหญ่กว่าใบใหญ่ใบหนากว่าครับใบใหญ่ใบหนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือใบที่มีความหนาถูกไหมพี่นาวแผ่กว้างและเป็นใบที่สมบูรณ์เพราะว่าเคลเนี่ยนะถ้าเราดูที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีความกรอบความหนาผิวนี่จะเหมือนมีขนเหมือนแทบจะเหมือนคริสตัลอะเคลือบอยู่เราต้องการที่จะให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดต้องบอกว่าเคลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตระกูลคะน้าแต่เป็นคะน้าที่ใบหยิกเขาเรียกใบหยิกใบงอนะคะมันเป็นสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีคุณค่าสารอาหารน่ะมากพอสมควรเลยตอนนี้เท่าที่ดูก็คือ1เอาตรงๆคือมันโซมโซมวิธีการโซมๆดูยังไงนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะใบเห็นไหมขนาดเจอแดดแบบนี้ยังไม่แบะแบบนี้เลยใช่ข้างล่างเนี่ยดูตรงนี้นะคะเห็นริ้วรอยมั้ยคะเห็นเนื้อเยื่อเค้ามั้ยคะพอมันไม่แข็งแรงเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็อยู่แบบนี้มันเป็นแผงโซลาร์เซลล์มันจะแบะแบบนี้เพื่อที่จะให้แดดลงมาปรุงแก่แล้วแล้วก็จับแล้วเนี่ยแห้งผังเลยแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาใช้วัสดุปรับสมดุลดินของเราของแอชโกชาเนี่ยมันสามารถช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการใบแข็งแรงและพวกผักแหว่งๆเนี่ยจะไม่เกิดพี่มะนาวอันดับแรกก็คือเราต้องบอกแบบนี้ว่าตัวเราเองเนี่ยเราเคลมตัวเองว่าเราเป็นกากของวัสดุของธรรมชาติครับที่เอามาปรุงผ่านการกระบวนการบาบาบาอะไรก็แต่อันนี้มันเป็นโนว์ฮาวของพวกเราเองใช่คือสิ่งที่เราให้ไปคือสิ่งที่มีชีวิตเพื่อให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ใต้ดินอ่ะเข้ามารู้จักกันเมื่อทุกอย่างรู้จักกันเสร็จปั๊บเขาจะทำการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันเพื่อที่จะย่อยทุกอย่างที่อยู่ใน
ป็นฟอสซิลที่เขาใส่ลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุอะไรก็แล้วแต่เมื่อ2 อย่างเกิดปฏิกิริยาต่อกันสิ่งที่จะได้ก็คือรากของพืชทุกอย่างในเกิดขึ้นในดินต้องผ่านระบบรากก่อนนะคะเมื่อมันได้กินอิ่มสิ่งเดียวที่จะเห็นก็คือปลูกมาปั๊บหน้าตามันเหมือนกับเด็กสมบูรณ์นะคะแล้วใบนี่คอตกหมดเลยเศร้ามากเขาเรียกสลดภาษาไทยเขาเรียกว่าสลดนะคะวิธีการที่ทำให้ไม่สลดเราคงทำไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนต้องบอกว่าเราสามารถเล่นกับสภาวะที่มันเป็นแบบนี้ได้นะคะโดยใช้ตัว number one และก็ตัวกรดอะมิโนนั่นคือตัวพ่นมันก็อาจจะสามารถที่ทำให้ใต้สภาพดินพวกนี้มีความชุ่มชื้นใช่แล้วพอที่ทำให้รากเนี่ยได้ทำมาหากินได้บ้างแต่ถ้าจะดีสุดถ้าอยากจะให้มันเพอร์เฟคที่สุดต้องปรับแบบนี้ค่ะแต่ครับอย่างจินจู้ฉ่ายนี่นะครับผมด้วยไซส์ประมาณนี้นะครับยาว30เมตรนะครับผมกว้างประมาณเมตรกว่าค่ะนะครับเราใช้แค่5กิโลนะครับต่อ1ครั้งหว่านสำหรับจินจู้ฉ่ายแต่ว่าพอมาเคลเนี่ยผมจะค่อยๆบรรจงนะครับหว่านแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องใช้ถึง10กิโลเมื่อกี้จินจูฉ่ายแล้วเคลแล้วตอนนี้มะนาวการปลูกมะนาวแบบใส่ล้อมมันก็จะมีความอบอ้าวอยู่แล้วเนาะโดยวิธีของเขาเนี่ยคือลมมันไม่เข้าแล้วอัดน้ำอย่างเดียวและข้างล่างก็ดันเป็นไอหินกรวดด้วยเขาเรียกอะไรนะคอนกรีตหินคลุกธรรมชาติรากของพวกนี้มันเป็นรากยาวมันแทงลงไปไม่ได้มันก็ต้องแผ่ออกข้างๆแต่ข้างๆก็โดนกดดันด้วยล้อมนี่ต้นมันจะพุ่งได้ยังไงอะตอนนี้มันเป็นโรคอะไรคะพี่ต้อต้นมาจะเป็นเจอหนอนจ้ะหนอนแปลว่ามันออกดอกก็สิมันไม่มีหนอนต้นแค่นี้ออกดอกแล้วเขาเรียกว่าหนีตายแล้วเนี่ยธรรมชาติของพืชมันเหมือนก็รู้ว่าตัวเองใกล้ตายก็เลยต้องรีบเร่งดอกออกมารีบให้มีลูกออกมาเพื่อสืบสายพันธุ์ครับแต่เราจะปรับปรุงยังไงในเมื่อเป็นแบบนี้ทั่วเกือบทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมคะวิธีการมาพี่ต้อมาฉันจะบอกให้ฟังไอ้ใบพวกนี้มันจะต้องร่วงทิ้งนะเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วมันต้องฆ่าตัวตายแล้วด้วยการใช้กรดอะมิโนของเราพ่นทุก3วันอะมิโนอย่างเดียวเลย1 10ฟ้าต่อน้ำ1ลิตรใช่ค่ะ10ฟ้าต่อน้ำ1ลิตรแบบเข้มข้นเพื่อจะล้างใบให้หมดเลยพอรัดใบอ่อนใหม่ค่ะพอรัดแล้วเราลดเจือจางปกติเจือจางปกติเป็น10ฟ้าต่อน้ำ20ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าให้ทุกๆ5วันครับแล้วก็ทั้งดินพอมีดอกแล้วต้องเป็นตัว24แล้วค่ะแต่ต้นประมาณขนาดนี้กำมือเดียวก็เอาไม่อยู่ค่ะเอาอยู่มั้ยเอาไม่อยู่ค่ะมันจะต้องทำวิธีการพรวนเลย คุยดินขึ้นมาครับคุยดินขึ้นมาให้มันเป็นร่องๆแล้วโรยปุ๋ยรอบต้นเลยแล้วอัดน้ำให้เต็มร่องเลยแล้วเอาดินกลบได้ครับโอเคได้เลยครับมาสิ่งที่เรากำลังทำด้วยความที่มะนาวเขาก็ปลูกไม่ได้ลึกมากเนาะรากมันก็ไม่ได้อยู่ลึกค่ะเราก็ใช้มือค่ะนะฮะอย่างนี้เพื่อทำขุดร่องให้เขาเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใช้สูตรของเราเนี่ยนะครับโรยรอบต้นเลยค่ะใช่ก็ถ้าเกิดปลูกในล้อมแบบนี้ก็ต้นมาสัก3โลได้มั้ยพี่โดยประมาณแล้วไม่ได้ใส่บ่อยนะคุณชาคริตทําทีเดียวแล้วก็อีกทีนึงก็ประมาณสักเกือบ2เดือนเดือน2เดือนถ้าผลมันติดเยอะค่อยทําแบบนี้อีกรอบนึงนะฮะนะจ๊ะแล้วไม่จําเป็นต้องโรยไปที่โคนนะไม่ต้องเอารากเป็นหลักนะฮะขอน้ําเปล่าหน่อยจ้าเห็นมั้ยซึมลงไปเลยเห็นมั้ยนะมันยังไม่เราก็ต้องไปอีกอ่ะอย่างเงี้ยได้แล้ววิธีการให้สมดุลที่สุดนะครับคุณจะต้องกระจายเกลี่ยแบบนี้กระจายแบบนี้ใช้หน้ามือหลังมือก็ได้ตอบให้มันเสมอเขาเรียกว่าทำดินให้มันเสมอตอนนี้ทำดินเสมอคราวนี้ดินเก่าที่เราขุดออกมาแล้วก็ไปโปะหน้าได้ใช่ครับเห็นไหมมันจะเสมอละเมื่อกี้ปรับเฉยๆให้ฐานมันตรงก่อนแล้วมันจะได้สวยๆเลยคันนี้แล้วคันนี้วิธีการพ่นช้านะจ๊ะช้าล้างใบนะจ๊ะช้าๆเห็นไหมชีวิตจะดีขึ้นทันทีเลยผีใบออกปั๊บพี่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันขึ้นใบใหม่ต้นมะเขือเทศคือถามว่าจริงๆแล้วลำต้นอะไรทุกอย่างก็โอเคนะครับสมบูรณ์ดีอยู่แต่ว่าเราถ้าเกิดพอมาดูที่ใบปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะใบมันมีการหงิกการงอมันก็ถูกเลี้ยงไข่มาโดยตลอดด้วยสารเคมีต่างๆคราวนี้ถ้าเกิดสังเกตดินแห้งมากขนาดเพิ่งให้น้ำไปเมื่อเช้าเนาะมะเขือเทศที่
จูงแบบนี้เขาเรียกว่าพันเลื้อยครับพันเลื้อยปกติต้องการผลผลิตที่เก็บได้ต่อเนื่องเรื่อยๆคือเก็บได้ประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยนะแต่นี่ถ้าเป็นสภาพแบบนี้ที่ออกมาอย่างเงี้ยดูดอกเนี่ยเก็บได้รุ่น2รุ่นนี่ก็เริ่มต้นลงโสมละครับประเด็นการแก้ปัญหาทำยังไงให้ต้นไม่โสมดีกว่าเวลาออกลูกใบเยอะเก็บแล้วต้นมันไม่โสมโดยเฉพาะตัวนี้ออกดอกแบบนี้กลิ่นตัวของแม่เนี่ยจะถูกตาต้องใจกับผู้แมลงหวีมาก อันนี้ชาวบ้านเองก็ต้องกางมุ้งไงตอนนี้เราไม่ได้กินใบแล้วไม่ได้กินใบแล้วอันนี้ไม่สวยปกติแต่ผลทำยังไงผลจะสีสวยและรสชาติหวานต้องใช้เม็ดไหมหรือว่าอัดอะมิโนอัดหวานลงอัด24อัดที่ต้นหนักๆเลย2กำมือต่อต้น2กำมือต่อต้นแล้วก็ให้น้ำแบบเมื่อตะกี้ตัวเองให้น้ำแฉะเลยแล้วก็พ่นกรดอะมิโนไม่ต้องตัวเข้มข้นละเป็นอะมิโนปกติปกติแต่ว่าสีฟ้าตอนน้ำ20ลูกใช่ค่ะ3วันพ่นแต่ทำแค่3ครั้งที่เหลือก็5วัน5วันแล้วก็พ่นครั้งนึงใช่ค่ะส่วนตัวเม็ดสูตรเม็ดเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วนะครับผมอย่างเข้มข้นครั้งนึงปุ๊บเราไปใส่อีกทีนึงนู่นก็ยาวๆเวลาพี่มาตรวจแปลงพี่จะรู้ว่าถ้ามันดกมากให้ใส่เพิ่มเพราะมันกินไม่อิ่มใช่เราต้องดูตามหน้างานแต่โดยปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยปกติพี่เนี่ยใส่เดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งแค่นั้นเองอันนี้ในเมื่อเค้าให้ดอกให้ผลแล้วเริ่มให้ดอกให้ผลแล้วเราใช้24นะครับผมอย่างที่บอกว่าประมาณ2กำมือแต่ด้วยความที่มันอยู่หน้าดินไงมันจะกินช้าเพราะนี่เป็นระบบน้ำหยดใช่จริงๆแล้วเราจะเอาเสียมขุดเจาะ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 แล้วฝังไปก็ได้เจาะฝังจะดีมากที่สุดจะกินได้ง่ายกว่านะครับแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราสาธิตดูก่อนไปแล้วก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำช้ำๆแบบเมื่อกี้คือยิงจริงๆถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่มันมีรากถ้าเกิดตรงกลางเนี่ยระหว่างท่อน้ำเนี่ยท่อพีเนี่ยเราสามารถขุดไปร่องปุ๊บได้เลยแล้วก็ฝังก็ง่ายสุดง่ายเลยแล้วทำแค่ครั้งเดียวเองใช่ค่ะแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำแล้วก็เหมือนเดิมให้น้ำมันใช่ไหมฮะขังแล้วก็แต่งเสมอแล้วก็กลบกลับเบาๆแค่นั้นเองจ้ะส่วนใบโบกนะครับผมปลูกอยู่ที่ดินยิ่งดีสบายใจง่ายมากก็ไม่มีอะไรเลยครับผมอันนี้ก็หลับหูหลับตาหวานตอนนี้เราก็มาในส่วนของกระเจี๊ยบนะครับผมที่บ่งบอกว่าเป็นการทดลองอีกหนึ่งแปลงเลยคือปลูกกระแกบแล้วก็หินคลุกดินคลุกแล้วก็หว่านเบาๆไปเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับก็ใช้สูตร14สำหรับวัสดุปรับสมดุลดินของเรานะครับแต่ว่ากระเจี๊ยบเนี่ยนะครับผมเป็นช่วงที่เป็นพืชที่เราหวังผลที่เป็นผลเนาะตัวกระเจี๊ยบเองซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการปรับใช้สูตร24ของเรานะครับผมในจังหวะที่เหมาะสมในช่วงที่เหมาะสมก็คือช่วงที่เริ่มจะเป็นดอกนี่คือโอครานะฮะกระเจี๊ยบเขียวแปลงกระเจี๊ยบเมื่อสักครู่นะเป็นแปลงที่บอกเลยว่าที่นี่ฮะทางเจ้าของกับพี่ต้อเองเนี่ยนะครับผมคือทดลองนะฮะในการปลูกกับหินคลุกดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีแกบนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่สวยงามดีนะฮะแล้วก็มากระตุ้นด้วยตัววัสดุปรับสมดุลดินของเราหน่อยเพราะว่าบางครั้งอย่าลืมว่ากว่าจะสู้ที่จะยืนต้นได้นานขนาดนั้นเนี่ยนะครับจากต้นกล้าเนี่ยบางทีเคมีมันอาจจะเยอะก็ได้คุณไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วมาเทียบกับสวนนี้ปลูกพร้อมกันแต่สวนนี้มีดินนะครับมีดินมีปุ๋ยเข้ามาต่างๆยาฆ่าแมลงพ่นไหมจ๊ะพ่นจ้ะพ่นจ้ะเราจะเปลี่ยนนะครับจากยาฆ่าแมลงมาเป็นอะมิโนไม่ได้ห้ามแต่ลองดูใช่ก็เหมือนเดิมนะครับผมให้วัสดุปรับสมดุลดินแบบเม็ดนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีดอกมีผลอะไรสูตร14พอเริ่มเปิดตาดอกปุ๊บเนี่ยค่อยใช้สูตร24ให้น้ำพ่นอะมิโนจบนะครับใช้เยอะไหมแปลงนี้เท่าที่เห็นด้วยสายตาถ้าอย่างนี้ก็จริงๆแล้วหวานเดินหวานไปฮะไปกลับนะครับก็สิ่งที่ช่วยได้ก็คือนี่แหละครับสร้างรากของเขาให้แข็งแรงและที่สำคัญคือตัวอะมิโนต้องอย่าขาดแต่ใบประมาณนี้ก็5วันพ่นทีนะครับสูตรเจือจางนะครับ10ฝาต่อน้ำ20ก็พอแล้ววันนี้นะครับก็สนุกแล้วก็อิ่มใจนะฮะที่เราได้มาที่เรือนปลูกนะครับผมที่อยุธยานี้นะครับเพราะว่าเราอยากที่จะมาช่วยยกระดับเกษตรกรนะครับแล้วมาลดต้นทุนให้เขาจริงๆแถมช่วยเขาเรียกว่าป้องกันโปรเทคนะครับผมเรื่องภัยต่อพืชต่างๆก็จะเป็นแมลงหรือว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องสภาวะอากาศที่เราอยู่ในโซนที่ร้อนมากแล้วผักบางตัวพืชบางตัวที่เราปลูกแดดบางทีมันอาจจะเหมาะกับอากาศที่มีความเย็นมากกว่านี้หรือเปล่าจริงๆวันนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องขอบคุณคุณบอยมากๆนะครับที่ให้ทางผมและทีมแอคโคชาเนี่ยนะครับลงมาสานฝันนะครับผมกับความตั้งใจของเราที่เราอยากที่จะ
พลิกแผ่นดินนะครับผมให้พืชผักผลของนะฮะเกษตรกรบ้านเรานั้นนะครับผมเป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะฮะเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกได้อย่างมีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับพวกเราคนไทยกันเองที่บริโภคในบ้านของเราวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เรามาปรับความสมดุลของดินนะครับซึ่งจากวันนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆถึง progress นะครับความพัฒนาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้วัสดุปรับสมดุลดินและอะมิโนของแอกโกชาครับคืนความสมดุลเติมความสมบูรณ์ให้ดินอุดมไปด้วยธาตุอาหารด้วยแอกโรชาสูตร14และสูตร24ใบหนาแตกพุ่มได้น้ำหนักทนทุกสภาพอากาศด้วยกรดอะมิโนพลัสสูตรเฉพาะสำหรับพืชผักวัสดุปรับสมดุลดินและกรดอะมิโนพลัสตราแอกโรชาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร0967518763หรือสแกนสั่งซื้อผ่าน LINE ได้ทันที